QS World University Ranking ได้จัดทำอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกปี2015ถึง2016ซึ่งมีผู้เขียนบทความรายหนึ่งได้นำข้อมูลการจัดอันดับดังกล่าวมานำเสนออย่างน่าสนใจ Spring News จึงขอถือโอกาสนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อเพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกันทางนี้ผู้เขียนบทความรายนี้ได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ปีนี้ติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์กระโดดขึ้นมา10อันดับจากปีที่แล้วอยู่ที่อันดับที่22มาเป็นอันดับที่12และตามมาติดๆด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางขณะที่มหาวิทยาลัยของไทยยังคงอยู่อันดับท้ายๆซึ่งอันดับที่ QS World University Ranking ระบุประกอบไปด้วย1 MassachusettsInstitute of Technology 2 Harvard University 3 University of Cambridge 4 Stanford University 5 California Institute of Technology 6 University of Oxford 7 University College London 8 Imperial College London 9 ETH Zurich และก็10 University of Chicagoขณะที่ประเทศไทยพบว่าอันดับที่253คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตกลงไปจากเดิมอยู่ที่อันดับที่243ขณะที่อันดับที่295มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับที่551ถึง690มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับที่601ถึง650มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันดับที่651ถึง799มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับที่701มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกฉบับล่าสุดปี2015ที่ดำเนินการโดย QS ที่เพิ่งประกาศออกมานี้ปรากฏว่าอันดับ1ถึง10ของโลกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักเพียงแต่อาจจะสลับอันดับกันมาบ้างแต่ที่น่าสนใจมากๆในปีนี้คือมหาวิทยาลัยในเอเชียที่เข้าสู่อันดับโลกได้มากขึ้นและยังเข้าสู่อันดับโลกสูงๆได้อีกด้วยซึ่งอันดับหนึ่งของเอเชียได้แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์สามารถเข้าสู่อันดับอยู่ที่ท็อป20ของโลกได้อยู่ในอันดับที่12เลื่อนมาจากปีที่แล้วถึง10อันดับโดยจะเห็นว่าอันดับดังกล่าวสูงกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อมาเก่าแก่ของโลกเช่นเยลจอห์นฮอปกินคอร์เนลหรือแม้กระทั่ง UC Berkeley หรือ UCLA เท่านั้นยังไม่พอมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ยังเกี่ยวก้อยเอามหาวิทยาลัยคู่แฝดในสิงคโปร์แก่นันยาง University of Technology ตามติดมาเป็นอันดับที่13โดยคะแนนห่างกันมีไม่ถึง1คะแนนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในเอเชียนั้นดีมากโดยใน100อันดับแรกของโลกนั้นจะมีมหาวิทยาลัยเอเชียถึง19มหาวิทยาลัยนับเป็นสัดส่วนที่น่ายินดีและในจำนวน19มหาวิทยาลัยจะเห็นว่ามี11มหาวิทยาลัยที่อันดับขยับขึ้นมาดีกว่าปีที่แล้วขณะที่มหาวิทยาลัยของไทยในจำนวน8มหาวิทยาลัยที่ QS นำเข้าสู่การจัดอันดับปรากฏว่าในปีนี้อันดับของเราถอยลงไปในขณะที่สิงคโปร์ขึ้น10อันดับไทยเรากลับลดลง10อันดับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นอันดับหนึ่งของไทยจากปีที่แล้วอยู่ที่อันดับ243ปีนี้ลดลงอยู่ที่253มหาวิทยาลัยมหิดลปีที่แล้วอยู่ที่257ปีนี้ขยับไปเป็น295ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามลำดับผู้เขียนบทความรายนี้ยังระบุว่าความตกต่ำของมหาวิทยาลัยไทยในสายตาของผู้จัดอันดับระดับโลกน่าจะเป็นเสียงสะท้อนให้สังคมไทยทราบว่าเรายังคงมีความอ่อนแอในระบบการศึกษาที่ถือว่าสำคัญที่สุดเพราะเป็นระดับที่บุคลากรที่ประกอบเป็นทุนมนุษย์เพื่อที่จะเข้าสู่สนามอาชีพโดยตรงรวมทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรมให้แก่ชาติถ้าการศึกษาระดับนี้ต่ำก็จะสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ชาติเรามีที่น่าจะสู้คนอื่นๆเขาไม่ได้